ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบอย่ามัวเดินไปเดินมานั่งพักณที่ใดที่หนึ่งซึ่งสามารถจะได้ยินเสียงจากเครื่องขยายเสียงนี้ได้แล้วจงตั้งใจฟังให้ดีเพื่อให้ได้ประโยชน์ขึ้นเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาเมื่อปีก่อนนี่คอมันไม่ค่อยจะดีเลยไม่ได้มาแสดงปาฐกถาเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยดีเท่าใดแต่ว่าพอพูดได้ไม่พูดวันนี้ก็ไม่รู้จะไปพูดวันไหนเพราะว่าวันนี้เป็นวันปีใหม่ที่ชาวลูกเขานิยมกันแล้วก็มีการอวยใจให้พรกันเป็นการใหญ่เมื่อคืนนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้ทรงประทานพรพระพรแก่ประชาชนชาวไทยทั่วๆไปพระพรที่พระเจ้าอยู่หัวท่านทรงประทานนั้นมีใจความสำคัญก็อยู่ที่ว่าให้ทุกคนรู้จักหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นการเรียบร้อยและให้ทุกคนมีความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอย่าเห็นแก่ประโยชน์และความสุขส่วนตัวอันนี้นับว่าเป็นพรหลักที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงกระทำอยู่เป็นประจำแล้วก็ชักชวนพี่น้องชาวไทยทุกชาติและทุกศาสนาให้มาปฏิบัติตนเช่นนั้นด้วยกันเพื่อสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในประเทศชาติของเราต่อไปและต่อจากในหลวงก็มีพรของท่านนายกรัฐมนตรีมีพรของประธานสภาประธานศาลฎีกาว่ากันไปหลายรายก็ล้วนแต่ต้องการให้เรารักกันสามัคคีกันร่วมแรงร่วมใจกันสร้างคุณงามความดีเพื่อให้อยู่เย็นเป็นสุขกันทั่วหน้าเพราะว่าความสุขนั้นมันไม่ได้เกิดจากเพียงแต่คนอื่นบอกให้เกิดคนอื่นจะมาบอกให้เราว่าจงเป็นสุขเป็นสุขเถอะพบใครก็พูดว่าจงเป็นสุขเป็นสุขเถอะเท่านั้นมันยังไม่เพียงพอยังไม่เป็นเรื่องที่จะให้เกิดความสุขอย่างแท้จริงพระท่าคนนั้นไม่ทำตัวให้เป็นสุขความสุขก็เกิดขึ้นไม่ได้จึงเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องทำตัวเราให้มีความสุขการทำตัวเราให้มีความสุขนั้นเราก็ต้องรู้ว่าความสุขมันอยู่ที่ไหนความสุขอยู่ที่อะไรเมื่อตั้งปัญหาขึ้นอย่างนี้เราอาจจะคิดไปว่าความสุขอยู่ที่ทรัพย์สินเงินทองความสุขอยู่ที่เพื่อนฝูงมิตรสหายหรือความสุขอยู่ที่บ้านนั้นบ้านนี้เมืองนั้นเมืองนี้ที่คนนั้นคนนี้ถ้าไปนึกอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกต้องเรียกว่ายังไม่รู้จักความสุขที่แท้จริงเพราะความสุขที่แท้จริงหรือความทุกข์ที่แท้จริงนั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นจากอะไรๆภายนอกแต่มันเกิดจากเรื่องภายในตัวเราเองทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นในตัวเราอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากที่เราจะต้องสนใจศึกษาไว้เพื่อเป็นหลักประจําจิตใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องความเสื่อมความเจริญเรื่องความไม่มีความยากจนมันเกิดจากภายในตัวเราทั้งนั้นไม่ได้เกิดมาจากสิ่งภายนอกสิ่งภายนอกนั้นเป็นแต่เครื่องประกอบไม่ใช่ตัวการที่แท้จริงมันเป็นตัวประกอบถ้าพูดเป็นละครก็เรียกว่าไม่ใช่ตัวพระเอกแต่เป็นตัวประกอบเรื่องเท่านั้นเองตัวพระเอกนั้นมันอยู่ในใจของเรา
อยู่ที่ความคิดของเราอยู่ที่การพูดการกระทำของเราถ้าพูดให้สั้นก็ว่าอยู่ที่กรรมคือการกระทำของเราเองเราทำอย่างใดเราก็จะเป็นอย่างนั้นเราหนีจากความเป็นจากผลกรรมที่เราทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจึงควรจะยึดหลักนี้ไว้เป็นเครื่องคุ้มครองจิตใจว่าอะไรอะไรก็เกิดที่ใจอะไรอะไรก็เกิดจากการกระทำของเราและการกระทำนั้นฐานมันอยู่ที่ใจก่อนคือใจต้องคิดก่อนใจคิดแล้วจึงมีการพูดใจคิดแล้วจึงมีการทำใจคิดแล้วจึงมีการไปสู่ที่นั่นที่นี่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในวิถีชีวิตของเรามันก็เกิดขึ้นจากความคิดของเราก่อนความคิดนี่เป็นตัวนำของสรรพสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตของเราหรือจะพูดว่าความคิดนี่มันเป็นตัวนำที่ให้เกิดสิ่งทั้งหลายขึ้นในโลกนี้เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกดังที่ผ่านมาในปี2520หรือจะเกิดขึ้นในปีต่อไปก็ดีมันก็เกิดจากความคิดของคนทั้งนั้นถ้าคนมีใจชั่วก็คิดแต่เรื่องชั่วถ้าคนมีใจดีใจงามก็จะคิดแต่เรื่องดีเรื่องงามเราดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกบางทีก็เป็นเหตุการณ์ที่ร้ายเหลือเกินเช่นการฆ่าหมู่กันการเอาระเบิดไปวางให้คนตายมากมากผู้จ่าเอาระเบิดใส่รถแล้วก็ขับไปให้คนขับนั่นมันก็รู้ว่าตัวจะต้องตายเมื่อระเบิดเกิดขึ้นแต่มันก็ยอมตายเอารถยนต์บรรทุกระเบิดพุ่งเข้าไปในโรงแรมที่พักของพวกทหารซึ่งอยู่กันเป็นจำนวนมากระเบิดก็เต็มรถระเบิดแรงโรงแรมพักคนตายนี่ก็เกิดจากความคิดที่จะเบียดเบียนคนอื่นอยากจะเห็นคนอื่นตายและตัวก็ปล่อยตายไปกับเขาด้วยเหมือนกันหรือว่าเกิดความคิดขึ้นมาว่าไอ้เรือบินนี่มันลอยมาใกล้บ้านของกูเสียงมันหนวกหูกูจะยิงมันจะแล้วก็ยิงมันมันตกลงมาคนตายไปสั่ง200กว่าคนนี่ก็เกิดจากความชั่วที่เกิดขึ้นในใจของคนก่อนหรือเหตุการณ์ย่อยๆที่เราดูในข่าวหนังสือพิมพ์ว่ามีการฆ่าการทำร้ายการปล้นการขี้การทำอะไรต่างๆซึ่งเป็นเรื่องทุจริตมิจฉาชีพมันก็เกิดจากความคิดเกิดขึ้นในใจของคนทั้งนั้นทำไมใจคนมันจึงคิดอย่างนั้นก็เพราะว่าคนนั้นไม่มีธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองจิตใจไม่มีอะไรเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเพื่อให้จิตใจเกาะจับแล้วก็จะได้ไม่ไปคิดในเรื่องเสียเรื่องหายใจต้องเป็นคนที่เรียกว่าใจเปลือยใจเปลือยใจเปล่าใช่กับคนไม่นุ่งผ้าถ้ามีคนสักคนหนึ่งเดินไม่นุ่งผ้าไปบนถนนเราก็เรียกคนนั้นว่าทำอนาจารหมายความว่าประพฤติสิ่งที่ไม่สมควรในที่สาธารณะจิตใจคนที่ไม่มีหลักธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองก็เป็นจิตอนาจารคือมีความคิดที่ไม่เหมาะไม่ควรแล้วก็การพูดการกระทำการเป็นการอยู่เครื่องประกอบของบุคคลนั้นล้วนแต่เป็นเรื่องไม่ดีไม่งามไปทั้งนั้นเพราะจิตเขาขาดธรรมะขาดเครื่องคุ้มครองรักษาจิตใจลูกเราในปัจจุบันนี้ถ้ามองดูจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาในรอบปีแล้วก็จะเห็นว่าชาวลูกมีความบกพร่องมากขึ้นทุกวันทุกเวลาบกพร่องในทางจิตใจจิตใจเสื่อมทรูจากคุณงามความดีห่างเหินจากธรรมะอันเป็นแสงสว่างของชีวิตจึงได้คิดได้พูดได้ทำในสิ่งที่เป็นความเสื่อมด้วยประการต่างๆดังที่เราเห็นเป็นข่าวปรากฏอยู่ทุกวันทุกวันเมื่อเราได้ยินข่าวอย่างนั้นได้เห็นภาพการกระทำเช่นนั้น
เราควรจะคิดอย่างไรแล้วจะปล่อยให้สิ่งนั้นมันผ่านตาเราไปเฉยๆหรือว่าผ่านหูเราไปเฉยๆโดยเราไม่คิดอะไรนั้นจะเป็นการสมควรหรือไม่ก็อยากจะกล่าวว่ามันไม่เป็นการสมควรที่เราจะปล่อยให้เฉยๆไปเช่นนั้นแต่เราควรจะเอามาพิจารณาดูว่าเหตุการณ์เช่นนั้นมันเกิดขึ้นเพราะอะไรมันขาดอะไรจึงได้เกิดเรื่องร้ายแรงต่างๆขึ้นในสังคมด้วยประการต่างๆเราจะต้องพิจารณาเมื่อพิจารณาเราก็จะพบความจริงว่าจิตใจคนเรานี้ห่างเหินจากคุณธรรมจากหลักศาสนาหรือจากพระออกไปมากขึ้นมากขึ้นเมื่อเรารู้สาเหตุของเรื่องทั้งหลายทั้งปวงว่ามันเกิดขึ้นเพราะว่าจิตใจคนห่างพระไม่มีธรรมะไม่มีตัวศาสนาไปเป็นเครื่องคุ้มครองจิตใจแล้วเราจะปล่อยให้เหตุการณ์เช่นนั้นลุกลามต่อไปอย่างนั้นหรือเหมือนเราเห็นไฟกำลังไหม้ใบไม้แล้วก็ลามมาสู่บ้านเราเราจะนั่งเป่าคลุยดูไฟกำลังไหม้ลุกมาสู่บ้านเราจนกระทั่งมันไหม้บ้านของเราให้เสียหายอย่างนั้นเป็นการถูกต้องหรือไม่ก็จะตอบได้เองว่ามันเป็นการไม่ถูกต้องเราควรจะทำอย่างไรเราควรจะลุกขึ้นหาเครื่องดับเพลิงเอาไปสกัดไฟไม่ให้มันลุกลามเชื้อจนมากระทั่งถึงบ้านเราเช่นเอาน้ำไปราดหรือเอาไม้ไปทุบไปตรงที่ไฟมันหลักไหม้อยู่ให้ไฟนั้นมันมอดดับไปแล้วเราก็จะอยู่อย่างปลอดภัยข้อนี้ฉันใดในเหตุการณ์ของลูกดังที่เป็นมาในรอบปีที่ผ่านมานี้เราก็จะมองเห็นสาเหตุอันแท้จริงแล้วว่าโลกขาดธรรมะโลกขาดศาสนามากขึ้นมากขึ้นจึงได้สร้างปัญหาคือความทุกข์ความเดือดร้อนแล้วเราจะนิ่งเฉยไม่สนใจในเรื่องที่มันขาดนั้นไม่ได้เราจะทำอย่างไรเราก็ต้องปฏิบัติวิธีการที่จะช่วยให้คนได้เข้าถึงธรรมะมากขึ้นให้มีศาสนาเป็นหลักคุ้มครองจิตใจมากขึ้นแต่ว่าก่อนที่เราจะไปจัดกับเรื่องของคนอื่นนั้นเราก็ควรจะมองดูตัวเราเองเสียก่อนเพราะว่าการทำอะไรนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าจงทำตนให้เป็นตัวอย่างในเรื่องที่เราจะสอนเขาพระองค์กล่าวว่าเราจะสอนผู้อื่นด้วยเรื่องใดเราจะต้องทำเรื่องนั้นให้เขาดูเป็นตัวอย่างจึงจะเป็นการสอนที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราจึงควรจะหันมามองดูตัวเองพิจารณาตัวเองว่าในตัวเราเนี่ยเป็นคนมีศาสนาขนาดไหนมีธรรมะประจำจิตใจขนาดไหนหรือมองในแง่ที่ว่าเรานับถือศาสนาถูกต้องหรือเปล่าเราได้ปฏิบัติตนใกล้พระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เข้าไปหรือเปล่าหรือว่าเราเป็นคนนั่งอยู่ห่างพระเพียงแต่ประกาศตนว่าฉันนับถือพระพุทธเจ้าแต่ว่าไม่เดินเข้าไปใกล้พระพุทธเจ้าไม่เดินตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าที่ให้เดินไม่เข้าใกล้พระสงฆ์ที่ประกาศธรรมะแต่เราไปเข้าใกล้พระประเภทไม่ได้เรื่องใดเราไปหาพระที่มีความไม่รู้ไม่เข้าใจในเรื่องคำสอนของพระพุทธศาสนาแต่ว่าเป็นผู้จูงญาติโยมให้หลงให้งมงายให้เข้าใจผิดไปจากหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปนั่งแวดล้อมพระเต่านั่นอยู่เวลาใดมีปัญหาก็ไปหาก็ถูกหลอกถูกต้มให้กระทำอย่างนั้นอย่างนี้ตามแบบไสยศาสตร์บ้างตามแบบโหราศาสตร์บ้างหรือว่าตามแบบที่ไม่ใช่เป็นหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าบ้างถ้าเรายังเป็นอยู่ในรูปอย่างนั้นก็แสดงว่าเรายังไม่เป็นชาวพุทธสมชื่อเ
ยังไม่เป็นชาวพุทธด้วยการศึกษายังไม่เป็นชาวพุทธด้วยการปฏิบัติยังไม่เป็นชาวพุทธโดยการมีจิตเข้าถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างแท้จริงเมื่อเราเป็นเช่นนี้เราก็จะถูกสิ่งยั่วยุชักจูงโน้มน้อมจิตใจให้เราไหลไปตามอารมณ์ต่างๆได้ง่ายหรือว่าเราอาจจะมีความกำหนัดขัดเคืองลุ่มหลงมัวเมาในอารมณ์อันใดอันหนึ่งแล้วทำให้เราเสียผู้เสียคนไปก็ได้เหมือนกับตัวอย่างว่าคนที่ได้ศึกษาธรรมะมาพอสมควรมีความรู้เช่นว่าบวชนานเป็นมหาบาเรียนอะไรต่างๆแต่ว่าออกไปแล้วเป็นคนขี้เมาย้ำเปดื่มเหล้าเช้าดื่มเหล้าเย็นประพฤติสิ่งเลวไหลด้วยประการต่างๆอันนี้แสดงว่าธรรมะไม่เข้าไปถึงใจอย่างแท้จริงมันเพียงผิวเผินถึงธรรมะแต่เพียงผิวเผินถ้าเปรียบได้วัตถุก็เหมือนสิ่งลูกร้ายที่เราเอามาลูกไว้ตามผิวหนังเหงื่อออกมันก็หลุดไปฝนตกมันก็หลุดไปถูกนะมันก็หลุดไปหรือแม้ไม่ถูกอะไรมันก็ค่อยหายไปไม่ปรากฏอยู่ที่เนื้อที่ตัวเราต่อไปฉันใดคนที่เรียนธรรมะสักแต่ว่าเรียนเอาไว้คุยกันเล่นแต่ไม่ปฏิบัติขัดเกลาจิตใจให้สะอาดปราศจากสิ่งเศร้าหมองใจผู้นั้นก็ยังไม่ได้ประโยชน์อะไรจะผู้มีประภาคกับว่าคนเลี้ยงโคแต่ไม่ได้กินนมโคแล้วก็มีสมไปคือมีหน้าที่เลี้ยงตื่นเช้าก็ต้องโคไปให้กินหญ้าตอนเย็นก็ต้อนโคกลับมาที่บ้านแล้วก็คนอื่นก็รีดนมเอาไปกินให้คนเลี้ยงเองไม่ได้กินนมโคเลยสักหน่อยอย่างนี้ก็เรียกว่าเหมือนคนที่อยู่ใกล้สิ่งดีงามแต่ไม่ได้ใช้สิ่งดีงามนั้นให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตเป็นผู้เรียนรู้ศาสนาแต่ไม่เข้าถึงศาสนาไม่ได้เอาธรรมะในศาสนาไปปฏิบัติก็จะเป็นเหตุให้คนนั้นใช้ศาสนาไปในทางผิดก็ได้อันนี้มีตัวอย่างอยู่ในโลกทั่วไปเป็นเรื่องของทุกศาสนาก็ว่าได้เช่นในบางประเทศมีคนนับถือศาสนาหนึ่งแล้วก็อีกพวกหนึ่งก็นับถืออีกศาสนาหนึ่งหรือว่าในศาสนาชื่อเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าเขาไปเพิ่มชื่อให้แก่ศาสนานั้นเพิ่มชื่อก็คือว่าตั้งเป็นนิกายขึ้นมาแล้วก็ไปติดอยู่ในชื่อใหม่นั้นแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นถ้าคนอื่นไม่เหมือนกับพวกตัวก็คิดจะทำร้ายจะเบียดเบียนกันด้วยประการต่างๆฆ่ากันทำลายกันในระหว่างคนที่มีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องศาสนาในเรื่องนิกายของศาสนาเหมือนปรากฏเป็นข่าวอยู่ในประเทศตะวันออกกลางเช่นเลบานอนเป็นต้นหรือในประเทศอื่นๆในยุโรปก็มีในอเมริกาก็มีในบ้านเมืองเรานี่ก็มีเหมือนกันนั่นคือการไม่รู้จักศาสนาไม่รู้จักเนื้อแท้ของศาสนาไม่เข้าถึงตัวธรรมะอันเป็นหลักปฏิบัติของศาสนาอย่างแท้จริงเขาถือศาสนาเป็นเครื่องมือสำหรับเอาไปประหัตประหารแก่กันและกันก็เรียกว่าเหมือนเป็นคนไม่มีศาสนาแต่ว่าเอาชื่อของศาสนาไปใช้เป็นยี่ห้อเหมือนกับเจ้าทำวัตถุขึ้นขายแล้วก็พระยี่ห้อลงไปว่าทำที่นั่นที่นี่ให้คนหลงไหลไปซื้อไปหาเอามากินมาใช้แล้วก็เกิดทุกข์โทษเพราะสิ่งนั้นมันไม่ถูกต้องอันนี้มีอยู่ทั่วไปเราผู้นับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนเราไม่ให้ยึดถือจนเป็นเหตุงมงายไม่ให้ยึดถือจนเป็นเหตุยกตนข่มท่านด้วยประการใดประการหนึ่งคือว่าการนับถือพระพุทธศาสนา
หรือการปฏิบัติตามคำสอนในทางพระพุทธศาสนานั้นยิ่งปฏิบัติมากขึ้นเท่าใดจิตใจยิ่งสะอาดมากขึ้นยิ่งสงบมากขึ้นยิ่งสว่างมากขึ้นและความมีตัวมีตนมันก็ลดน้อยลงไปอ่อนน้อมมากขึ้นถ่อมตัวมากขึ้นไม่หิ่นไม่จองหองไม่เหยียดหยามใครไม่ยกตนข่มท่านไม่สำคัญว่าตนเก่งอย่างนั้นตนเก่งอย่างนี้อารมณ์ที่จะอวดอะไรอะไรที่ตนมีมันลดน้อยลงไปเช่นอวดมั่งอวดมีอวดความเป็นใหญ่อวดศักดิ์อะไรต่างๆมันค่อยเบาลงไปบางลงไปเรื่อยๆกลายเป็นคนที่เรียกว่าอ่อนน้อมถ่อมตัวว่าเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตัวนี่ก็เรียกว่าตัวน้อยลงไปความยึดมั่นถือมั่นในอัตตาซึ่งเรียกว่าอัตตานุทิฏฐิหรืออัตตวาตุปาทานแปลว่าความยึดมั่นในตัวตนว่าฉันเป็นนั่นฉันเป็นนี่ฉันมีนั่นฉันมีนี่ฉันอย่างนั่นฉันอย่างนี้มันลดน้อยลงไปเมื่อความเป็นฉันมันน้อยลงไปมากเท่าใดก็เรียกว่าเราเข้าถึงธรรมะมากขึ้นจิตใจเราสูงขึ้นเมื่อสูงขึ้นมันก็ปราศจากสิ่งที่จะดูดลงมาให้คลุกคลีด้วยสิ่งชั่วสิ่งร้ายถ้าเรือบินที่บินไปในอากาศเนี่ยเดินทางด้วยเรือบินบ่อยๆก็เกิดความคิดคือว่าถ้าเรือบินลำเล็กๆเนี่ยมันบินไม่สูงบินไม่สูงเนี่ยมันโคลงมันถูกอากาศกระทบแล้วมันโคลงไปโคลงมาบางครั้งก็โคลงเอามากๆแต่ว่าถ้านั่งเรือบินที่ใหญ่ถ้ามันบินสูงสูงขึ้นไปตั้ง6กิโลเมตรอะไรอย่างนี้เรือบินนั้นจะวิ่งรีเรียบไปตลอดเวลาเหมือนกับเรานั่งอยู่ในบ้านไม่มีการกระเทือนและก็ไม่มีความรู้สึกว่าอะไรเมื่อมันอยู่สูงแต่เมื่อใดก็ลดลงต่ำใกล้จะลงสนามบินยิ่งลงมาต่ำเท่าใดก็ยิ่งโครงและยึดหน่อยๆเรื่อยๆไปจนกระทั่งถึงสนามบินถ้าลานบินไม่ค่อยเรียบร้อยมันก็ขลุกขลักพอสมควรแต่ถ้าลานบินราบเรียบมันก็วิ่งเรียบไปแต่เราก็รู้ว่าเรือบินลงถึงพื้นดินแล้วอันนี้ก็เป็นข้อเปรียบเทียบกับใจคนได้จิตใจคนที่สูงขึ้นไปจนพ้นจากอำนาจดึงดูดของวัตถุรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันเรียกว่าเป็นกามคุณกามคุณนั้นแปลว่าสิ่งที่คนผู้โง่เขลาพอใจแต่ผู้ฉลาดมีปัญญาไม่พอใจในสิ่งนั้นมองเห็นสิ่งนั้นว่าเป็นของไม่น่ารักไม่น่าชมไม่น่าจะเอามาเป็นของตัวแต่ว่าคนที่ปัญญาน้อยกิเลสมากกว่าปัญญาก็ยังมองเห็นว่ารูปเป็นสิ่งน่ารักเสียงก็ยังเพราะกลิ่นก็ยังหอมหวนชวนดมสัมผัสก็ยังน่าจับน่าต้องอะไรอะไรก็น่าเพลิดเพลินเจริญใจไปด้วยประการต่างๆอย่างนั้นเขาเรียกว่าคนยังมีปัญญาน้อยยังมองไม่เห็นความจริงของสิ่งที่มันเป็นอยู่ตามเป็นจริงถ้าเราไม่เห็นความจริงของสิ่งนั้นพอเราเข้าใกล้สิ่งนั้นสิ่งนั้นก็ดูดเราไปรูปดูดไปเสียงดูดไปกลิ่นดูดไปรสดูดตัวเราไปสัมผัสดูดไปความเพลิดเพลินความสนุกสนานในสิ่งต่างๆที่เข้ามายั่วยุมันก็ดูดไปดูดไปจนเสียผู้เสียคนไปจะเห็นว่ามีคนบางคนมีเงินมีทองมากพ่อแม่สะสมไว้ให้เพื่อความสบายของลูกแต่ว่าลูกนั้นถูกลูกเสียงเป็นรสสัมผัสดูดไปเลยเอาเงินทองนั้นไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะเช่นเอาไปใช้ในการพนันเอาไปใช้ในการเสพสุรายาเมาเอาไปใช้ในการคบคนแต่ไม่รู้จักคบไปคบเพื่อนชั่วเพื่อนร้ายเอาไปใช้ในความสนุกสนานยามราตรีไปเที่ยวบาร์เที่ยวไนท์คลับ
แล้วก็จัดงานปาร์ตี้สนุกบ่อยๆอวดตนว่าฉันเป็นคนมั่งมีอวดความใหญ่ความโตของตนผลที่สุดก็ถูกดูดเอาไปหมดไม่มีเหลือแต่ตัวเท่านั้นเองอันตัวก็ไม่ใช่ตัวแท้แล้วเหลืออยู่ก็เหมือนกับเป็นซากเดินได้ไม่มีชีวิตจิตใจไม่มีอะไรที่เรียกว่าเป็นเกียรติเป็นคุณเป็นค่าแก่ชีวิตใครเห็นข้าวก็ปรุงอนิจจังแล้วก็เป็นการเป็นตัวอย่างให้ใครก็เห็นว่านี่แหละคนที่มันประมาทมันมัวเมาจิตใจไม่สูงด้วยธรรมะจึงถูกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสดูดไปในทางชั่วทางต่ำจนหมดเนื้อหมดตัวหมดเกียรติหมดชื่อเสียงไม่ว่าคนนั้นจะเกิดในตระกูลที่สูงส่งมีเชื้อสายวงวานสืบต่อกันมาหลายชั่วคนแต่ก็สิ่งเหล่านั้นช่วยไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นคนประมาทเป็นคนมัวเมาเป็นคนไม่ได้สำคัญตัวในทางที่ถูกที่ชอบแต่ว่าไปสำคัญตนผิดนึกว่าตัวมีเงินมีทองมีอะไรมากมายไม่รู้จักหมดจักสิ้นอันนี้พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าเป็นคนประมาทเมื่อเป็นคนประมาทมัวเมาอย่างนั้นก็เรียกว่าอยู่ที่ปากเหวของความตายแม้สัตว์ใดก็ตกลงไปในเหวเท่านั้นเองชีวิตเอาตัวไม่รอดอันนี้เป็นเรื่องที่เราเห็นกันอยู่ทั่วๆไปเพราะจิตใจขาดสิ่งที่เรียกว่าธรรมะก็ฉะนั้นในวันปีใหม่อย่างนี้เราจึงควรจะได้นั่งมองดูตัวเองพิจารณาตัวเองหาข้อบกพร่องในตัวเองได้มากสักหน่อยหาข้อบกพร่องในตัวเราว่าเรานี่เป็นคนไทยมีความเป็นไทยขนาดไหนเราเรียกตัวเองว่าเป็นมนุษย์เรามีความเป็นมนุษย์ขนาดไหนเราเรียกตัวเองว่าเป็นพุทธบริษัทเรามีความเป็นพุทธบริษัทขนาดไหนเราเป็นพ่อเราเป็นแม่เราเป็นครูเป็นอาจารย์เราเป็นทหารเป็นตำรวจหรือเป็นอะไรอะไรที่ลูกสมมุติให้เป็นเราเป็นสิ่งนั้นโดยธรรมะหรือเปล่าหรือว่าเราเป็นสัตว์แต่ว่าเขาให้เป็นพ่อสัตว์แต่ว่ารู้จักทำคนให้เกิดเป็นแม่สัตว์แต่ว่าเกิดคนออกมาแล้วก็ถูกเรียกว่าเป็นแม่เป็นครูเพราะไปยืนสอนหนังสือหน้าชั้นหรือว่าเป็นตำรวจก็แต่งเครื่องแบบเป็นทหารก็แต่งเครื่องแบบเป็นเพราะเครื่องภายนอกเป็นเครื่องแสดงออกว่าให้เป็นถ้าเป็นอย่างนั้นมันเป็นไม่ได้เรื่องเป็นไม่ถูกต้องเป็นที่ไม่มีค่าเป็นที่ไม่มีราคาไม่มีความหมายสำหรับชีวิตแม้แต่น้อยทีนี้ความเป็นที่ถูกต้องนั้นมันเป็นที่อะไรต้องเป็นด้วยความมีคุณธรรมเข้าไปกำกับความเป็นนั้นไว้เช่นเราเป็นไทยก็ต้องมีคุณธรรมของความเป็นไทยเข้าไปรักษาจิตใจของเราไว้ให้ความเป็นไทยมันสมบูรณ์คุณธรรมที่จะรักษาจิตใจให้เป็นไทยสมบูรณ์นั้นมีมากมายแต่จะยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆเพียงบางประการแต่ว่าในชั้นต้นเลยต้องรู้ความหมายเสียก่อนว่าความเป็นไทยนั่นคืออะไรความเป็นไทยก็อยู่ที่จิตใจเรามันอิสระไม่เป็นทาสของอะไรอะไรใจที่ไม่เป็นทาสนั่นแหละคือใจที่เป็นไทยใจที่ยังเป็นทาสของความอยากความโลภความโกรธความหลงเป็นธาตุของวัตถุไม่ว่าในเรื่องอะไรเราก็ยังไม่เป็นไทยเต็ม 100% เป็นไทยนิดๆหน่อยๆก็เรียกว่าเป็นยังไม่สมบูรณ์เราจะต้องระดับยกระดับจิตใจของเราให้มีความเป็นไทยมากขึ้นมากขึ้นคือหลุดจากความเป็นธาตุของสิ่งเหล่านั้นเช่นเราเป็นธาตุของสิ่งเสพติดต้องสูบบุหรี่ต้องรับทานมากต้องดื่มน้ำอัดลมตื่นเช้าต้องดื่มกาแฟกาแฟก็ต้องยี่ห้อนั้นเสียด้วยนะถ้าไม่ใช่ยี่ห้อนั้นนะมันไม่ถูกปากถูกลิ้นเสียเลยอ่ะ
หรือไม่ได้ต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้อย่างนี้ก็เรียกว่าเราไม่เป็นไรเราเป็นทาสของสิ่งเสพติดสิ่งเสพติดเหล่านั้นมันเป็นนายเหนือเราเราต้องแบกนายไปต้องอุ้มนายไว้ต้องเอานายมาใส่ไว้บนหัวตลอดเวลาลองคิดดูเลยใครเป็นทาสอะไรต้องพามันไปเป็นทาสบุหรี่ก็ต้องพกบุหรี่ไปเป็นทาสหมากก็ต้องหิ้วกระเช้าไปสำหรับคุณโยมแก่ๆไปไหนก็ต้องหิ้วไปตัวเองก็พาไม่ไหวแล้วยังไปหิ้วไอ้มันหนักกับไปอีกมันเรื่องอะไรแล้วไม่นึกบ้างว่าเออทำไมกูต้องหิ้วมันไปอย่างนี้เลิกหิ้วมันไม่ได้เลยไม่ได้ใจมันไม่ยอมเลิกมันยังเป็นทาสของสิ่งนั้นอยู่หรือเราเป็นทาสน้ำเมาตื่นเช้าต้องจากกุ้งหนึ่งตอนบ่ายกลางวันก่อนกินอาหารก็ต้องเต็กหนึ่งตอนเย็นก็ต้องไปนั่งกุ้งกันอีกนานๆกุ้งกันกุ้งกันไปอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นทาสของน้ำเมามาเช้านี่ฟังข่าวว่าเขามีการแข่งขันกันแข่งขันว่าใครจะดื่มเหล้าได้มากกว่าใครเอามาแข่งขันกันในทางชิบหายอันนี้เอามาดื่มกันไอ้คนตัวนั้นมันกินกันไปสองกลมแล้วเรียกว่าขวดกลมๆนี่สองกลมแล้วก็กินเหล้าแท้ๆไม่ต้องเพิ่มอะไรกินกันไปแล้วมันยังไม่รู้สึกมันเมาเลยแต่ว่าคนสองคนคู่แข่งนั้นยังกินไม่ได้เท่าไรคอพับคอเอียงไปแล้วไอ้นั่นยังกินกลมที่สามก็ไปอีกน่ากินกันไปได้ครึ่งกลมแล้วก็ยังไม่เป็นไรไอ้สองคนคือคู่แข่งนั้นอาเจียนอุกอาออกมาแล้วนายกรรมการยกมือให้คนนั้นว่าเป็นผู้ชนะในการดื่มเหล้านะไอ้ชนะอย่างนี้มันไม่ได้เรื่องอะไรแต่ชนะในการดื่มเหล้านี่มันจะได้เรื่องอะไรคนเรามันต้องชนะในการไม่ดื่มชนะในการไม่เล่นการพนันต่อไปชนะไม่เที่ยวกลางคืนต่อไปชนะไม่โกรธใครไม่เกลียดใครไม่ริษยาใครมาจิตใจอยู่ในอาการสงบเรียบร้อยจึงเรียกว่าชนะมันไอ้อย่างนั้นมันแพ้ไอ้คนที่โลกสมมติว่าชนะน่ะคือคนแพ้แพ้ก็ไปตั้งสองกลมครึ่งแล้วเลยแล้วมันยังจะแพ้อีกนะแต่กรรมการบอกว่าพอแล้วไอ้นี่กูจะเอาไปแพ้เองวะต้องการเอาไปกินต่อไปแต่ว่ากรรมการก็แพ้ไอ้คนเข้าแข่งก็แพ้แพ้น้ำมองแพ้มันทุกรายไปอย่างนี้มันก็ไม่เป็นภัยอะไรจากเรื่องเหล่านั้นเรามาคำนึงดูอย่างนี้ว่าเรามันเป็นทาสอะไรเราต้องดิ้นรนต้องต่อสู้เพื่อปลดความเป็นทาสให้ลดลงจากจิตใจของเราให้เราอยู่ด้วยความเป็นภัยอย่างแท้จริงการที่จะทำตัวเราให้เป็นภัยนั้นก็ต้องใช้คุณธรรมเช่นว่าให้มีความละอายต่อการที่เราไม่เป็นไทยให้มีความกลัวต่อการที่เราไม่เป็นไทยแก่ตัวตามภาษาธรรมะเรียกว่ามีหิริโอตตัปปะหิริคือความละอายแก่ใจโอตตัปปะคือความกลัวต่อผลอันจะเกิดขึ้นแก่ตนในทางชั่วทางร้ายให้เรามีคุณธรรมสองประการนี้ให้ยิ่งกว่าสิ่งใดๆไว้ในใจของเราให้นึกละอายไว้ทุกวินาทีทุกลมหายใจเข้าออกทุกลมหายใจเข้าออกแล้วละอายตัวเองละอายตัวเองว่าเราจะไม่เป็นใครสมชื่อสมนามให้ละอายตัวเองว่าการทำอย่างนี้มันไม่เหมาะสมแก่คนเช่นเราผู้มีอายุเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่คืออายุ20นี่ก็เรียกว่าเป็นผู้ใหญ่ถ้าอายุ60แล้วก็เรียกว่าผู้เฒ่าใหญ่แล้วมันก็เฒ่าผู้เฒ่าผู้แก่อายุ60ขึ้นไปนี่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่ถ้าเราเป็นผู้เฒ่าผู้แก่แล้วจะไปทำอย่างนั้นมันน่าละอายไม่สมฐานะของเราเราก็มีความละอายอยู่ในใจตลอดเวลานึกเตือนตัวเองว่าอย่าทำสิ่งที่น่าละอายอย่าพูดสิ่งที่น่าละอายอย่าไปสู่สถานที่ที่มันน่าละอายเช่นนั้นให้เราเตือนตัวเองว่าอย่างนั้นปลอบใจตนเองว่าอย่างนั้นทุกลมหายใจเข้าออกแล้วให้มีความกลัวไว้
ความกลัวให้คิดถึงผลอันจะเกิดแก่เราผลที่เกิดขึ้นจากการทำชั่วไม่ว่าเรื่องอะไรผลจากความเป็นทาสของอะไรอะไรให้นึกถึงผลมันว่าเมื่อเราเป็นทาสของสิ่งเหล่านั้นเรามีได้รับผลอะไรบ้างทางจิตใจเป็นอย่างไรทางกายเป็นอย่างไรทางเกียรติยศชื่อเสียงจะเป็นอย่างไรเราก็ต้องพิจารณาให้มันรอบคอบในเรื่องผลที่จะเกิดขึ้นแก่ตัวของเราถ้าเรามองเห็นว่ามันเป็นผลไม่ดีทำให้ชีวิตตกต่ำทำให้หมดคุณค่าของความเป็นไทยเราก็ไม่กระทำสิ่งนั้นเราแข็งใจไม่กระทำสิ่งนั้นเมื่อเราแข็งใจไว้ไม่กระทำสิ่งนั้นก็เรียกว่าเราเอาชนะสิ่งนั้นได้คนเราจะชนะสิ่งใดมันต้องทำสองอย่างด้วยการบังคับตัวเองอย่างหนึ่งด้วยปัญญาอีกอย่างหนึ่งด้วยการบังคับตัวเองคือต้องแข็งใจไหวอดไหวทนไหวอย่างนี้บังคับตนเองอีกอย่างหนึ่งนั้นมันชนะด้วยปัญญาคือมันเกิดความคิดในทางปัญญาขึ้นในใจมองเห็นไหมมันไม่ได้เรื่องนะไรมันถูกทำไหมมันดื่มทำไหมไปเที่ยวทำไหมเล่นการพนันทำไมทำไมต้องหาความสุขด้วยการเล่นไพ่ความสุขอย่างอื่นมันมีถมไปที่เราจะทำได้สุขที่แท้คือใจสงบไม่ใช่สุขจากไปนั่งแจกไพ่กันตลอดวันตลอดเวลาเกิดปัญญาขึ้นมาพอเกิดปัญญาขึ้นมามันลุกไปเองไอ้ความชั่วทั้งหลายทั้งปวงมันลุกไปจากตัวเรามันไม่มาก่อจับเราต่อไปเพราะเรามีปัญญามองเห็นสิ่งนั้นตามสภาพที่เป็นจริงเห็นทุกข์เห็นโทษของสิ่งนั้นเราเกลียดสิ่งนั้นเรากลัวสิ่งนั้นเราละอายที่จะเข้าไปแตะต้องสิ่งนั้นเหมือนเราเกลียดกิ้งกือเกลียดไส้เดือนน่ะเราไม่อยากเข้าใกล้มันอีกต่อไปนี่แหละเราเรียกว่าอยู่ด้วยปัญญาปัญญามันเกิดขึ้นในจิตใจของเรามันลึกไปเองเหมือนคนมาฟังธรรมบ่อยๆแล้วบางสิ่งบางอย่างมันลดหายไปนั่นก็แสดงว่าเราฟังธรรมแล้วเกิดปัญญาเกิดปัญญาแล้วมองเห็นสิ่งนั้นว่าเป็นเรื่องของเด็กอมมือเป็นเรื่องของคนได้เดียงสาเป็นคนของคนปัญญาอ่อนเป็นคนของผู้ไม่มีการศึกษาเราละอายที่จะไปทำเช่นนั้นเรากลัวที่จะทำเช่นนั้นเราก็เป็นไทยแก่ตัวขึ้นมานี่มันช่วยทำสองประการนี่มันช่วยให้เราเป็นไทยสมบูรณ์ขึ้นอีกอันหนึ่งถ้าเรามีสติไว้กับตัวตลอดเวลาสติหมายถึงความรู้สึกผิดชอบชั่วดีความรู้สึกที่ทำให้เกิดความรู้สึกว่าไอ้นี่ผิดไอ้นี่ถูกไอ้นี่ชอบไอ้นี่ดีเรียกว่ารู้สึกผิดชอบชั่วดีเรารู้ทุกประการรู้ว่าอันนี้ผิดรู้ว่าอันนี้ชอบรู้ว่าอันนี้ชั่วอันนี้ดีมีสติเกิดขึ้นทันท่วงทีเช่นว่าเราคิดอะไรสติมันมาทันพอมาทันมันก็หยุดความคิดนั่นใช่เราจะพูดอะไรแต่มันไม่เหมาะที่เราจะพูดสติมาทันเราก็หยุดพูดเรื่องนั่นเสียเราจะไปไหนสติมาทันรู้ว่าไปแล้วมันไม่ดีไม่ได้ประโยชน์เราก็งดไม่ไปงดไม่ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้อันนี้คงจะมีแก่ท่านทั้งหลายประสบการณ์อย่างนี้คงจะมีเช่นสมมติว่าท่านคิดว่าจะทำอะไรเนี่ยแล้วอีกใจหนึ่งมันเกิดความไม่ดีนะอย่าทำเลยนั่นแหละตัวสติแหละอย่างนั้นน่ะมันมาช่วยท่านแล้วช่วยท่านได้แต่นี่คนบางคนสติมาช่วยปัดมันไปเถอะพอสติมาก็ปัดสติไปนะไม่เอาฉันจะเอาไว้นี่นะนี่ก็เรียกว่าสติมันน้อยไปกำลังขวายธรรมะมันน้อยแต่กำลังขวายอธรรมมันแรงกว่าถ้ากำลังอธรรมมันแรงธรรมะมันเบามันก็สู้ไม่ได้ธรรมะสอยกรูดไปธรรมก็เข้าลุกรานจิตใจของเราเราก็พ่ายแพ้แก่สิ่งนั้นเราเป็นทาสสิ่งนั้นต่อไปอันนี้เราก็เอาตัวไม่รอดเพราะฉะนั้นเราจะต้องอบรมสติไว้เสมอเวลาเราจะคิดอะไรจะพูดอะไรจะทำอะไร
จะไปสู่สถานที่ใดเราก็ต้องคอยมีสติคือว่าฉุกคิดขึ้นมาไว้คิดขึ้นมาฉุกคิดขึ้นมาได้ทำไมต้องทำอย่างนั้นทำไมต้องไปที่นั้นทำไมต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นเพื่ออะไรมันจะเกิดอะไรขึ้นแก่เราเอาสติมาใช้คิดคิดแต่มันทะลุปุโปร่งแล้วก็จะเป็นเหตุให้เราเกิดความยับยั้งชั่งใจไม่ปล่อยตัวปล่อยใจไปกับการกระทำนั้นเราก็เป็นไทยแก่ตัวเมื่อเราเป็นไทยแก่ตัวไม่เป็นธาตุของอะไรเราก็เป็นมนุษย์ขึ้นมาละมนุษย์มันขึ้นมาเป็นขึ้นมาเพราะความเป็นไทยเมื่อเป็นไทยก็เรียกว่าเป็นมนุษย์ด้วยมนุษย์เพราะใจมันสูงกระสูงพ้นจากความชั่วน้ำไม่ท่วมเหมือนน้ำท่วมกรุงเทพไอ้กรุงไหนเป็นที่สูงน้ำไม่ท่วมเช่นภูเขาทองนี่น้ำไม่ท่วมเด็ดขาดเลยภูเขาทองน้ำท่วมกี่ปีไม่ท่วมภูเขาทองแต่ท่วมภูเขาทองก็ท่านปัญญาเขาไม่ต้องเทศต่อไปแล้วเพราะว่ามันต้องไหวผมแผ่นกันไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยที่สูงนี่น้ำมันไม่ท่วมจิตใจคนเรานี่ก็เหมือนกันถ้ามันสูงไว้น้ำจะไปท่วมได้อย่างไรน้ำคือกิเลสความโลภความโกรธความหลงความริษยาความพยาบาทอะไรต่างๆนั้นมันเกิดไม่ถึงระดับของใจใจมันสูงกว่ามันไปไม่ถึงมันไหลไปไม่ถึงมันก็ไหลพ้นไปมันไม่แวะเข้าไปท่วมใจของเราเราก็เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เพราะเรามีความเป็นไทยอันนี้เมื่อเรามีความเป็นไทยเรามีความเป็นมนุษย์แล้วเราจะเข้าถึงพระพุทธเจ้าได้ง่ายขึ้นถ้าเป็นมนุษย์ไม่เข้าถึงพระพุทธเจ้าได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้าไปบวชนี่พระท่านจึงถามว่ามนุษย์โซสิมนุษย์โซสิท่านถามอย่างนั้นถามว่าเธอนี่เป็นมนุษย์หรือยังหมายความว่ามีใจสูงพอที่จะเป็นนักบวชในพระพุทธศาสนาได้หรือยังถ้ายังสูงไม่พอไม่ควรจะบวชต้องอบรมบ่มนิสัยกันก่อนจึงจะให้บวชได้ความจริงคนที่จะมาบวชนี่มันต้องอบรมกันก่อนถึงจะบวชแต่ว่าเวลานี้เรามันบวชแบบชาวบ้านเหมือนบวชตามพิธีตามธรรมเนียมบวช15วันบวช20วันบวชนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาทำอะไรก่อนก็ไม่ได้เพราะว่าต้องรีบบวชให้คุณยายเห็นผ้าเหลืองเราคุณย่าแก่แล้วคุณยายแก่แล้วอยากจะเห็นหลานบวชคือไม่รู้เนื้อแท้ของเรื่องความจริงนั้นที่เขาว่าให้บวชหมายความว่าให้งดเว้นจากความชั่วความร้ายด้วยประการทั้งปวงถ้าลูกหลานงดเว้นจากความชั่วอยู่แล้วเขาเรียกว่ามันบวชอยู่แล้วเช่นว่าหลานเราไม่ดื่มเหล้าไม่เล่นการพนันไม่เที่ยวกลางคืนไม่คบเพื่อนชั่วมาขยันทำงานทำการรู้จักเก็บหอมรอมริบตั้งเนื้อตั้งตัวมันก็บวชอยู่แล้วใจมันบวชอยู่แล้วคือมันลดเล่นความชั่วอยู่แล้วก็เป็นนั้นว่าใช้ได้แล้วแม่ไม่คุมผ้าเหลืองก็ไม่เป็นไรเพราะมันใช้ได้อยู่แล้วถ้าจะให้บวชก็บวชให้มันนานหน่อยอย่างน้อยสักสามเดือนเรียกว่าบวชเพื่อศึกษาให้มันลึกซึ้งต่อไปบวชเพื่อมีเวลาอบรมตนเองให้เจริญด้วยศีลด้วยมากขึ้นแต่ถ้าบวช7วัน15วันมันน้อยเกินไปยังไม่ทันทำอะไรบวชเพื่อให้คุณยายสบายใจให้คุณย่าสบายใจว่าได้บวชแล้วหรือว่ามันไปรักผู้หญิงอยู่คนหนึ่งแล้วทางฝ่ายโน้นก็เร่งเร่าให้แต่งงานไอ้แม่กลัวมันจะไม่ได้บวชมันจะเบียดเสียก่อนเลยมาหาอุปัชฌาย์ต้องรีบบวชให้มันหน่อยเพราะว่ามันจะเบียดอยู่แล้วนะก็เห็นใจเหมือนกันในเจ้าบวชในมันเทียนหน่อยมันชื่อว่าได้บวชในพระศาสนาเลยก็ต้องบวชให้15วันพอเสร็จก็ไปผมไม่ทันยาวเท่าไหร่มันมานิมนต์มนต์หลวงพ่อไปแต่งงานผมด้วยวะเออไอ้เจ้าบ่าวผมยังสั้นเจ้าสาวผมยาวอยู่แต่งงานกันอย่างนี้ก็เรียกว่าบวชเพื่อแต่งงานไม่ใช่เพื่ออะไร
บวชอย่างนั้นมันก็เป็นตามประเพณีคราวนี้ถ้าเรารู้ความหมายว่าการบวชคือการงดเว้นจากความชั่วก็เป็นอันว่าใช้ได้เป็นการงดเว้นอยู่แล้วผู้ที่จิตใจเป็นมนุษย์ก็เป็นผู้งดเว้นจากความชั่วอยู่แล้วก็เรียกว่าก้าวไปใกล้พระพุทธเจ้าใกล้พระธรรมพระสงฆ์ก็ไปทุกทีเพราะว่าผู้เป็นพุทธะนั้นต้องเป็นผู้รู้อยู่ตลอดเวลาเป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแจ่มใสเป็นผู้รู้ก็หมายความว่ารู้จิตจักจิตใจของตัวว่าขณะนี้ใจกำลังมีอะไรกำลังเป็นอะไรรู้สภาพของจิตรู้สภาพของจิตว่ามีความโลภมีความโกรธมีความหลงมีราคะมีโทสะโมหะหรือมีอะไรมีนิวรณ์ห้าประจำจิตใจหรือว่ามีศรัทธามีปัญญามีอะไรอยู่ในใจรู้อย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้รู้เรารู้อีกแค่หนึ่งว่ารู้ว่าตัวเรานี่คือใครอยู่ในฐานะอะไรตำแหน่งอะไรเราควรจะทำอะไรที่จะให้มันดีขึ้นไปกว่านี้ให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้มีความรู้อยู่รู้อยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้รู้หรือว่ามีอะไรมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจเราก็รู้ว่ามันไม่เที่ยงมันมีความทุกข์มันไม่มีอะไรที่เป็นเนื้อแท้ไม่มีอะไรที่น่ารักไม่มีอะไรน่าจะเอามาเป็นของตัวเพราะไปรักกันแล้วมันจะยุ่งไปเอาเข้ามามันก็จะยุ่งปล่อยมันไปจะไปเกี่ยวข้องกับมันเลยทำใจเฉยๆปล่อยวางในสิ่งที่มากระทบเหล่านั้นก็เรียกว่ารู้จักสิ่งนั้นตามสภาพที่เป็นจริงหรือมีอะไรมากระทบจิตใจเช่นใครมาด่ามาว่าเราเป็นผู้รู้เราก็ไม่โกรธเขาเราไม่เคืองเขาเพราะว่าไอ้เรื่องนั้นมันไม่ใช่เรื่องจริงจังอะไรมันเป็นเรื่องที่เขาพูดด้วยอารมณ์โกรธอารมณ์เกลียดอารมณ์พยาบาทอาฆาตจองเวรถึงได้พูดออกมาด้วยวาจาเช่นนั้นเราควรจะนั่งยิ้มรับอารมณ์นั้นแล้วก็ควรจะสงสารคนคนนั้นว่าน่าสงสารที่จิตใจมันตกต่ำเหลือเกินเมื่อใดมันจะเป็นผู้เป็นคนกับเขาเสียทีนะเราน่าสงสารอย่างนี้มันก็เรียกว่าเป็นผู้รู้อยู่ในเรื่องนั้นแล้วก็เราเป็นผู้ตื่นตัวอยู่ตื่นตัวคือไม่ประมาทไม่เผลอสติมีสติกำกับการคิดการนึกอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าสติพระพุทธเจ้ากล่าวว่าสติโลกัสสมิชฌาคโรสติเป็นธรรมเครื่องปลุกให้ตื่นทำให้เราตื่นไม่ใช่ลืมตาเรียกว่าตื่นไม่ใช่แล้วมันตื่นทางกายใจไม่ตื่นบางคนตาลืมแต่ว่าใจหลับไปหลับอยู่กับอารมณ์อะไรก็ไม่รู้ไปหลงอะไรอยู่ก็ไม่รู้ไม่ตื่นอันนี้เราต้องใจต้องตื่นตื่นอยู่ด้วยสติด้วยความรู้เท่ารู้ทันต่อสิ่งต่างที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้ตื่นอยู่ผู้ตื่นย่อมไม่ถูกอะไรมากระทบจิตใจจะไม่หลงไหลมัวเมาในเรื่องอะไรอะไรเรียกว่าเป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานเมื่อตื่นมันก็เบิกบานเหมือนดอกบัวบานตอนเช้ารับแสงแดดตอนเย็นมันก็หุบเข้าไปซะแล้วก็บานทุกเช้าทุกเช้าเราก็มีใจเบิกบานอยู่ด้วยความรู้ด้วยปัญญาด้วยความเข้าใจในสิ่งทั้งหลายตามสภาพที่เป็นจริงสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่ทำใจให้เราตกต่ำเราอยู่ในฐานะเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแจ่มใสก็เรียกว่าเราอยู่กับพระพุทธเจ้าเราอยู่กับพระธรรมเราอยู่กับพระสงฆ์เราเป็นพุทธบริษัทอย่างแท้จริงเพราะใจอยู่กับพระไม่ใช่กายอยู่กับพระใจต้องอยู่กับพระใจต้องใกล้พระสนิทเป็นอันหนึ่งอันเดียวอยู่กับพระพระเจ้ากับพระธรรมพระสงฆ์ตลอดเวลาก็เรียกว่าเป็นผู้อยู่กับพระเราก็มีแต่พระอยู่ในใจพระอยู่ในใจใจก็สะอาดใจสงบใจสว่างแต่ถ้ามารผีเข้ามาอยู่ในใจใจมืดมัวใจร้าวร้อนใจวุ่นวายเพราะมันเป็นสีมันเป็นตัวกิเลส
ทำให้เกิดความเศร้าหมองแก่จิตใจเพราะฉะนั้นเราจึงควรจะได้พิจารณาในวันนี้แต่วันปีใหม่นี้หยุดการหยุดการมาวัดมาวาไม่กลับบ้านก็นั่งพักใต้ต้นไม้นั่งคนเดียวเงียบเงียบนั่งมองดูตัวเองพิจารณาตัวเองว่าเรานี่อยู่ใกล้พระขนาดไหนมีธรรมะอะไรอยู่ในจิตใจหรือมีผีตัวใดอยู่ในเนื้อในตัวของเราเราเป็นธาตุของอะไรเราขึ้นอยู่กับอะไรเราเป็นผู้เป็นตายแก่ตัวไหมเราเป็นมนุษย์ไหมเราเป็นตบริษัทไหมเรามีความสุขในชีวิตประจำวันหรือเปล่าเราหรือเรามีเรื่องคลุ้มอกคลุ้มใจด้วยปัญหาอะไรปัญหาเมื่อปีก่อนนึกปีใหม่กับปีก่อนมันก็สัมพันธ์กันเรื่องเก่าทั้งนั้นเดี๋ยวมาคิดในปีใหม่นี้อันนี้อะไรที่มันเก่าจนบูดจนเน่าอย่าเอาไว้เลยทิ้งทิ้งมันเสียบ้างอะไรที่มันไม่ดีทิ้งใช่พระพุทธเจ้ากันกับว่าจงวิดเรือให้มันเบาแล้วเธอจะไปถึงฝั่งคือพระนิพพานวิดเรือให้มันเบาแล้วไปถึงฝั่งคือพระนิพพานคือร่างกายนี่เหมือนกับเรือใจนี่เป็นผู้ครองเรือหรือเป็นผู้นำเรือไปอันนี้เรือมันไม่เบามันหนักด้วยอะไรหนักด้วยความชั่วด้วยความยึดถือในตัวตนในพิธีรีตองในความเห็นในเรื่องอะไรต่างๆไปยึดไว้มากยึดไว้มากเรือมันก็หนักนักเข้ามันก็จมเลยไปไม่ได้อันนี้พระองค์บอกให้วิดน้ำออกจากเรือเพื่อทิ้งไม่ดีนั้นให้วิดออกเสียอย่าเอาไว้ทิ้งได้หมดเราจึงต้องดูว่าอะไรไม่ดีที่เราหอบมาหอบมาหลายปีแล้วหอบมาเป็น20ปี30ปีแล้วเที่ยวหอบอยู่นะไอ้ของไม่ดีไม่งามทั้งหลายนะเที่ยวหอบพลังเที่ยวหนักอยู่นะแล้วจะหอบต่อไปนะ2527นี่จะหอบต่อไปทำไมทิ้งมันจะดีกว่าเอาทิ้งไว้เสียอย่าเก็บต่อไปปลงภาระอันหนักลงเสียอย่าแบกอันอื่นต่อไปทำใจให้มันเบาทำกายให้มันเบากายเบาใจเบาก็คือใจที่มันมีทุนต่ำมีปัญญามีสติมีความละอายบาปมีความกลัวบาปจิตใจเราก็เบาลู่ไม่มีอะไรเป็นเครื่องทวงให้หนักอกหนักใจเราก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางได้สมความปรารถนาเพราะฉะนั้นในวันนี้ขอญาติโยมได้มีเวลาตรวจสอบตัวเองพิจารณาตัวเองแล้วอธิษฐานใจว่าในปีนี้เราจะอยู่อย่างผู้มีธรรมประจำใจเราจะอยู่ด้วยความรักเพื่อนมนุษย์เราอยู่ด้วยการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องไม่เป็นทาสของการงานแต่ทำงานอย่างไทยใจอิสระเราจะปฏิบัติหน้าที่ในครอบครัวให้เรียบร้อยเป็นพ่อให้สมบูรณ์เป็นแม่ให้สมบูรณ์อบรมลูกท่านให้เจริญด้วยคุณธรรมเราจะอยู่ในสังคมด้วยการประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมเราจะรักษาจิตใจให้เป็นไทยไม่เป็นทาสของอะไรอะไรตลอดไปตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถ้าญาติโยมได้ตั้งอกตั้งใจอธิษฐานใจประพฤติปฏิบัติในสิ่งถูกต้องดังที่กล่าวนี้ท่านก็จะมีความสุขโดยไม่ต้องมีใครให้สอนท่านให้เป็นสุขไม่ต้องอ้างอำนาจอะไรที่ไหนมาช่วยให้ท่านเป็นสุขเพราะสิ่งเหล่านั้นมันช่วยท่านไม่ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆก็มาดลบันดาลให้ท่านเป็นสุขไม่ได้ถ้าท่านไม่คิดนั้นมันเป็นสุขไม่พูดนั้นมันเป็นสุขไม่ทำให้เป็นสุขความสุขขึ้นอยู่กับความรู้ความเข้าใจในสิ่งทั้งหลายตามสภาพที่เป็นจริงด้วยตัวของท่านเองเพราะงั้นจงเข้าใจหลักอันนี้แล้วทำชีวิตให้เป็นสุขตามหลักการของพระพุทธเจ้าดังที่แสดงมา ก็สมควรแก่เวลาแล้วขอยุติไหว้แต่เพียงเท่านี้ต่อไปนี้ก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลา5นาทีนั่งสงบใจนั่งตัวตรงหลับตากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออก
อย่าให้ฟุ้งซ่านไปในเรื่องอื่นเป็นเวลา5นาที